บกับอัจฉริยะพันจิ๋วคนแรกได้เลยครับเล่นสักนาดีนะลูกเอ้ยเอาของกลับบ้านไปดีกว่าลูกไม่ต้องมาโชว์แล้วล่ะลูกเอ้ยเก่งจริงๆสุดหล่อชื่ออะไรลูกสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสุรินทร์ครับอายุ7ปีครับชื่อเล่นชื่อน้องพีครับผมเป็นคนมอญครับมังระอ้าวสวัสดีครับโอเจโลดผมหล่อมากแล้วคิดว่าตัวเองหล่อไหมพี่ถนัดเท้าไหนครับเท้าซ้ายครับแรงครับถ้าเตะโดนไก่เกือบตายเคยเตะเพื่อนไหมลูกเคยครับทำไมอ่ะไปเตะเขาทำไมอ่ะลูกเตะกับเพื่อนเตะบอลกับเพื่อนใช่ครับตำแหน่งของเราในทีมตำแหน่งอะไรครับศูนย์หน้าปีกซ้ายปีกขวาเซ็นเตอร์ประตูบอลเขาเล่นมันเล่นคนเดียวเลยนะครับเด็กคือไม่ได้กับใครเลยเหรอไม่ครับแล้ววันนี้หนูจะมาโชว์อะไรพวกเราลูกเตะชนคานครับเตะชนคานมาโชว์ความสามารถนี้มีความฝันอะไรอยากได้กลับไปคะลูกบอลครับอยากได้ลูกบอลลูกบอลก็มีอยู่แล้วไม่ใช่เหรอลูกอ้ออันนี้ไม่ใช่ของผมครับอ้าวเหรอดูแววตาดิแล้วทุกวันเวลาที่หนูฝึกลูกบอลใครอะลูกลูกบอลอาจารย์ครับ อยากมีเป็นของตัวเองไว้เตะในบ้านดีถ้าทำได้พวกพี่ให้บ้างั้นเชิญคานขึ้นมาค่ะน้องพี่อายุ7ขวบคนนี้รักในกีฬาฟุตบอลแต่กลับไม่มีลูกบอลเป็นของตัวเองแล้ววันนี้น้องพีจะขอใช้ความสามารถเพื่อแลกกับความฝันเป็นบอลลูกแรกในชีวิตและอีกหนึ่งลูกเพื่อให้น้องชายได้เวลาไปเอาใจช่วยน้องพีกันแล้วครับพร้อมครับน้องพีของผมจะโชว์การเตะบอลชนคาน3ครั้งครับเดี๋ยวนะพี่หอยงงนิดนึงเวลาเตะเข้าโกเนี่ยเราว่ามันยากครับเตะชนคานนี่มันยากเหรอฮะเข้าโกเนี่ยผมถือว่าก็เตะพอจะจะทำได้ฝึกทำได้แต่เตะชนคานมันเตะยากกว่าเยอะสวัสดีครับผมสุธีสุขสมกิจอดีตนักบอลทีมชาติไทยครับผมจริงๆแล้วการเตะบอลชนคานไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสังเกตว่าประตูนั้นกว้างและใหญ่แต่คานนั้นเล็กวันนี้ผมจะเตะให้ดูว่าความยากนั้นเป็นยังไงไม่โดนครับพี่ฮะลูกต่อไปเลยครับโอ้ลูกสุดท้ายครับพี่นะฮะไม่โดนฮะแต่ใกล้เคียงพี่พร้อมท่าทางยังไม่พร้อมครับได้ตั้งสติได้ถ้าพร้อมแล้วเชิญครับนี่1ครั้งนะครับ1ครั้งนะครับไม่ง่ายเลยครับไม่ง่ายเลยครับโดน1ครั้งแล้วนะครับพี่พร้อมนะครับเชิญครับอีกแค่ครั้งเดียวนะครับบอลจะเป็นของเรานะครับเชิญครับWow.
พี่ช่วยอีกทีได้ไหมลูกขออีกทีหนึ่งขออีกทีหนึ่งอึ้งกันหมดอึ้งกันหมดขอจับงานยังอึ้งเลยอ่ะครูขอจับมือหน่อยลูกวันนี้หนูต้องดังแน่ๆหนูต้องเป็นทีมแล้วก็เป็นแชมป์โลกแน่ๆผมมั่นใจจับมือก่อนลูกยากมากนะน้องพีใครคือขวัญใจของเราเมสซี่ถ้าโตขึ้นเล่นฟุตบอลในอนาคตถ้าหนูเล่นฟุตบอลอาชีพอยากเล่นทีมอะไรลูกบาซ่าบาซ่าถ้าเล่นบาซ่าอยากใส่เสื้อหมายเลขอะไรครับหมายเลข10ซุปเปอร์เทนโอเคครับน้องพีหนูทำความสามารถไปเรียบร้อยแล้วนะลูกสร้างไปเรียบร้อยแล้วทีนี้ฟังท่านคณะกรรมการแนะนำหนูนิดนึงลูกบอกเลยนะครับว่ามันคือการเตะชนคานที่เยี่ยมจริงๆนะฮะพี่มั่นใจว่าหนูต้องอยู่ที่บาร์ซ่าได้แน่พี่หอยนะครับในฐานะที่ผมเป็นนักฟุตบอลครับผมบอกได้เลยว่าการทำแบบนั้นไม่ได้เป็นเรื่องง่ายเลยเป็นเรื่องยากต้องมีการฝึกฝนแล้วก็ใจสมาธิต้องดีมากแล้วก็ต้องเป็นคนที่มีเบสิกในการเตะฟุตบอลสูงมากในอีก10ปีข้างหน้าเราจะได้นักฟุตบอลทีมชาติไทยที่มีความสามารถระดับโลกน้องพีครับเยี่ยมน้องพีหนูสัญญาอะไรกับครูอย่างหนึ่งได้ไหมหลังจากนี้ฝึกทุกวันได้ไหมลูกได้ครับแล้วก็จะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามหนูจะไม่มีวันยอมแพ้ได้ไหมครับได้ครับเพราะว่าหนูมีพรสวรรค์อยู่แล้วที่เหลือที่จะทำให้หนูไปถึงเป้าหมายของหนูได้คือวินัยแล้วก็การฝึกซ้อมซึ่งครูฝากความหวังของประเทศไว้กับหนูนะคะลูกครูให้หนูผ่านค่ะพี่ให้ผ่านครับพี่หอยนะครับพี่ให้ผ่านให้ฟุตบอลเอามาหน้าเอาไปเลยนี่คือสวยฟุตบอลที่เราอยากได้ลูกใช่ไหมครับนี่คือลูกหนึ่งของเราลูกหนึ่งของน้องแต่ว่าทีมงานบอกว่าด้วยความสามารถของลูกเนี่ยแค่นี้ไม่พอมีแถมขอแถมได้ไหมลูกทีมงานครับเชิญครับน้องพีครับทั้งหมดนี่ให้พีไปฝึกซ้อมนะลูกนะตามที่ครูง้อบอกขอให้ซ้อมทุกวันสู้ๆนะลูกนะขอบคุณมากครับเดี๋ยวคุณสุครับนี่ถือได้ว่าสุดยอดจริงๆนะฮะครับถ้าเกิดว่าน้องเตะชนคานอีกครั้งหนึ่งครับพี่จะมอบรองเท้าให้กับน้องหนึ่งคู่เลยครับเออรองเท้าหนึ่งคู่รองเท้าสตาร์ทหนึ่งคู่รอน้องอยู่พี่เชิญครับไปขอบคุณพี่ตังค์เลยไปไหนผมพาน้องมาขอบคุณออกไปซื้อให้ครับผมโอ้ยพี่ตังค์อยู่ก่อนเราดีใจที่เห็นเด็กคนหนึ่งรักในสิ่งที่เขารักแล้วก็แสดงออกได้อย่างน่าชื่นชมเด็กคนนี้คืออัจฉริยะพันจิ๋วที่ชื่อว่าน้องพีครับยี่พีเพราะรักในสิ่งที่ฝันจึงพร้อมฝ่าฟันด้วยใจทั้งใจเส้นทางนี้แม้มันจะยาวแสนไกลจะสู้ต่อไปจะก้าวต่อไปต่อไปจนกว่าเราจะถึงบอลมาแล้วพี่มาบอลมาให้เราแล้วมาเรามาบอลเร็ว
ปล่าบอลคนละลูกเร็วเร็วเร็วเอามาปล่าบอลคนละลูกเร็วไปเล่นไปเอาบอลไปเล่นงาเดี๋ยวรองเท้าก่อนแบบนั่งงาคือแบบนี้เหรอจ่ายมีเสื้อกับมีเสื้ออีกที่บาร์เซโลนาครับสวัสดีครับครับโอเค1 2 3อันนี้รอบจริงหรือยังอันนี้ซ้อมใหญ่ซ้อมใหญ่เอ้าสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายเจียสุมิตเหมาะชื่อเล่นชื่อกัปเตอร์ครับอายุ6ขวบครับเรียนโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยครับแล้วก็อยู่ชั้น1ป.1ทับ5ครับวันนี้จะมาโชว์เกี่ยวกับความรู้รอบโลกก็จะมีตำแหน่งเมืองหลวงประเทศรูปร่างสิ่งสำคัญของโลกแต่ก็มีอย่างอื่นก็คือ Google Earth ด้วยหมอวะไม่แน่ใจนะแน่ใจมั่นใจอ่ะมั่นใจแต่ไม่ได้ทบทวนเลย ความฝันของกัปเตอร์ก็คือสารานุกรมไดโนเสาร์ภาษาอังกฤษเพราะว่าคำจะอยากหาความรู้เพิ่มแล้วก็อยากรู้ว่ามันมีพันธุ์อะไรบ้างอีกอย่างนึงภาษาไทยมีแล้วมั่นใจอยู่ 100% ที่เรานำมานี่คือรูปของเป็นรูปร่างของประเทศใช่ไหมครับใช่ครับรูปร่างประเทศนะครับซึ่งเวลาที่น้องผมตอบเนี่ยตอนนี้เขาใช้ iPad ต่อเข้าไปที่ Google Earth เขาจะตอบด้วยการซูมให้ดูเลยว่าอยู่ตรงไหนทีมงานได้เตรียมระบบต่อ iPad ที่อยู่ในมือของน้องคอปเตอร์เชื่อมกับจอด้านหลังเพื่อแสดงผลกันแบบสดๆซึ่งนอกจากน้องคอปเตอร์จะต้องตอบคำถามปากเปล่าแล้วยังต้องค้นหาสถานที่ให้กรรมการดูทันทีด้วยครับสุ่มเลือกครับทีละคนผมก่อนเลยสุ่มเลยนะลูกอินเดียฮะอินเดียนี่ยังไม่ได้เปิดนะรู้เลยอินเดียนี่ยังไม่ได้ตอบรู้เลยเราจะรู้ดิอินเดียผมชอบมากครับผมชอบจังหวะเด็กคนนี้มากนี่ยังไม่ได้เปิดนะเนี่ยเอาเปิดนี่คือโอ้ดูสินี่นี่คือรูปละเออโอ้โหว่างๆน้องไม่ทำอะไรดูแผนที่โลกอย่างเดียวแน่เลยอินเดียหนูชื่อนิวเดลีโอ้โหซูไม่เห็นนะคะไม่ใช่หาคำตอบนะคะนั่นน่ะมีสิ่งมหัศจรรย์ของโลกอะไรฮะทัชมาฮาลเอาดีเอานี่เอาไปคิวบาคิวบาเร็วมากอ่ะโอ้นี่ครับคุณเหมือนเลยนะคะนี่เหมือนเลยครับเหมือนเลยครับโอเคตั๊กเอาสักอันเด็กมากครับเด็กคนนี้เจ๋งเชิญครับอันนี้ฟินแลนด์เฮ้ยนี่คุณตั้งผิดด้วยตั้งใจตั้งผมจงใจไงฮะผมตั้งเองด้วยนะเดี๋ยวผมว่าเขาจำได้หมดเลยนะคือเขาไม่ที่บอกว่าฟินแลนด์อ๋อนั่นไงฟินแลนด์ถูกฮะฟินแลนด์ต้องฟินแลนด์ถูกต้องครับถูกต้องครับคุณครูขอถามอะไรหนูหน่อยลูกหนูจำได้กี่ประเทศทั้งหมดในโลกเนี่ยทุกประเทศคอปเตอร์ประเทศใดในโลกที่เล็กที่สุดเนื้อที่พื้นที่เล็กที่สุดลูกคอปเตอร์อยู่ในกรุงโรมประเทศนครรัฐวาติกันเมืองหลวงเหมือนกันนครรัฐวาติกันมันเป็นเมืองหลวงซ้อนเมืองหลวงเลยโอ้ my อยู่ตรงไหนลูกชี้ลูกตรงไหนลูกตรงแถวนี้โอ้นี่ครับนครรัฐวาติกันอ๋อใช่เด็กคนเก่งคอปเตอร์เม็กซิโกเฮ้ยว่าแล้วว่าแล้วว่าแล้วยังมองไม่ทันเลยยังไม่ทันดูข้างหลังมันตอบเม็กซิโกเม็กซิโกแล้ว
ตายแล้วตายแล้วเขายิ้มภูมิใจนะอย่างนี้ดีกว่าครับแผนที่อาจจะดูว่าง่ายไปสถานที่เนี่ยเล็กกว่าอีกครับเพราะว่าอยู่ในประเทศทีมงานครับขออุปกรณ์ครับมาแล้วง่ายมากเขาบอกว่าง่ายมากครับแต่ว่านี้ไม่ต้องเร็วนะอันนี้ไม่ต้องเร็วนะอย่าเร็วใช่ไหมอย่าเร็วหนูว่าง่ายแต่พี่อะยากลูกเลยแต่ละท่านเชิญนะครับเตรียมตัวนะครับพอตเตอร์เริ่มครับทะเลสาบสีชมพูประเทศออสเตรเลียโอ้โหหาเจอด้วยหาเจอด้วยหาเจอด้วยทุกอันเลยนี่โอ้พี่หอยพลอยยืนยันยืนยันยืนยันโอ้โหลูกเอ้ยโอ้โหทะเลสาบสีชมพูครับมาโตขึ้นมุมนี้จะดูเหมือนกว่าอันนี้จะดูเหมือนกว่าผมว่าโตขึ้นเขาไม่ต้องทำงานอะไรฮะทำอะไรครับอยู่หน่วยข่าวกรองของรัฐบาลดีกว่าขอช่วยหาข้อมูลเอานะของคุณแล้วนะครับพร้อมนะนี่หมู่เกาะปาเลาอยู่ที่ประเทศปาเลาโอ้โหถูกต้องนะคะประเทศปาเลาเจอด้วยภูมิใจอ่ะลูกคอปเตอร์ปลาเราเขาอยู่ในทวีปอะไรลูกนี่ตรงเนี้ยมันเป็นเกาะที่ซ้อนเกาะที่ซ้อนเกาะที่อยู่ในไม่รู้อยู่ในทวีปอะไรนะอ๋อนี่ไงมันอยู่ตรงนี้เหมือนเขารู้ทุกอย่างบนทุกตารางนิ้วบนโลกนี้นะเอาล่ะมาสู่การคอมเมนต์ว่าเขาจะได้สารานุกรมไปอย่างที่เขาต้องการหรือเปล่านะคะอันดับแรกนะคะน้องคอปเตอร์เนี่ยเป็นตัวอย่างของคำว่ารู้อะไรรู้ให้ฉลาดแต่อย่างเดียวแต่ให้เชี่ยวชาญเถิดจะเกิดผลคำสอนนี้ของผู้หลักผู้ใหญ่มาจนถึงทุกวันนี้มันใช้ได้จริงคอปเตอร์เป็นเด็กที่รู้ลึกรู้จริงในเรื่องที่ทำต้องขอบคุณคุณพ่อคุณแม่มากๆเลยที่สนับสนุนนะคะให้เขาทำในสิ่งที่เขารักอยากให้เด็กทางบ้านนะครับผมที่ดูนะครับผมก็คือว่าให้ดูน้องเขาเนี่ยว่าเป็นตัวอย่างเลยนะคือเขาคือรู้แค่นี้แต่ว่ายังอยากจะรู้เพิ่มเติมไปอีกนะแล้วผมรู้สึกว่าเขารู้เขาแม่นเหมือนเห็นปุ๊บแล้วมันรู้เลยรู้แล้วรู้ลึกด้วยแล้วก็พยายามจะอธิบายจะคืออยากจะพูดทุกสิ่งทุกอย่างที่เขารู้ให้คุณซุปรู้ว่าเขารู้อะเอาไปเถอะพี่หอยให้ครับผ่านครับครูให้ผ่านค่ะแล้วครูว่าไงคะให้ผ่านครับคำจำกัดความสั้นๆที่อธิบายความเป็นคอปเตอร์ก็คือคำว่านี่คืออัจฉริยะพันจิ๋วครับสารานุกรมไดโนเสาร์ชอบไหมลูกชอบไหมลูกดูตาดิตามันมีความสุขที่ได้รู้สึกจริงอ่ะไม่ใช่เก่งอัจฉริยะหกขวบจริงเฮ้ยผมนึกว่าพี่หอยแกล้งน้องเร็วไปเมื่อกี้ผมนี่ตกใจว่าพี่ยกแป๊บเดียวใครจะไปจำไม่เรากะเล่นมุกว่าแบบเล่นมุกตลกว่าไอ้น้องขำๆอะไรเงี้ยโอ้พี่มาเร็วไปแล้วใครจะรู้ตอบเลยแล้วได้หมดเลยอ่ะคือแป๊บเดียวเลยนะแอบมองพี่ตั๊กแอบมองพี่ตั๊กเชื่ออะไรคะน้องขาชื่อทาร่าค่ะอายุกี่ขวบคะ5ขวบค่ะ5ขวบเรียนโรงเรียนอะไรคะเรียนโฮมสคูลค่ะเรียนอยู่บ้านค่ะโอ้เดี๋ยวนี้ก็มีเรียนอยู่บ้านด้วยเห็นบอกว่าอยากเจอท่านคณะกรรมการท่านไหนฮะคนไหนพี่ดั๊กค่ะพี่ดั๊กพี่ดั๊กเหรอฮะแล้ววันนี้นี่โอ้โหใส่รองเท้าโรลเลอร์เบลดมาเลยเนี่ยฝึกเล่นมานานหรือยังคะลูกเล่นมา2ปีค่ะเคยล้มบ้างไหมลูกเคยค่ะเจ็บไหมลูกเจ็บค่ะร้องไห้ไหมร้องไห้ไหมไม่
ม่ค่ะเพราะไม่ได้เจ็บตรงนี้ตรงนี้ค่ะเจ็บแต่ตูดค่ะเจ็บแต่ตูดนะคะดีค่ะตูดตูดน่ารักดูน่ารักเจ็บแต่ตูดแล้วทำไมเวลาเจ็บแล้วทำไมเรายังถึงเล่นต่อล่ะเพราะคนบางคนเขาเจ็บแล้วเขาไม่เล่นต่อเลยนะเห็นโซเฟียเล่นแล้วอยากเล่นตามค่ะอยากเป็นแชมป์โลกแล้ววันนี้มาเนี่ยมาเพื่อที่จะมาแลกกับความฝันอะไรคะเนิร์ฟค่ะเนิร์ฟอ๋อเนิร์ฟเนิร์ฟอยากเห็นอนาคตแชมป์โลกโชว์ให้เราดูสักนิดดีไหมฮะมาพร้อมแล้วเริ่มเลยได้นะคะพร้อมแล้วค่ะพร้อมนะเพลงพร้อมนะถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะหอยอยากถามคำเดียวเจ็บตูดไหมลูกไม่ค่ะเจ็บไหมล้มเบาๆค่ะนั่นเบาเหรอครับแม่บอกว่าถ้าล้มเบาๆแล้วมันจะไม่เจ็บค่ะไหนครูถามหนูหน่อยได้ไหมตอนที่ล้มเรารู้สึกยังไงรู้สึกว่าไม่ยอมแพ้ง่ายๆค่ะโอ้โหแล้วถ้าเมื่อกี้ล้มไปแล้วหนูลุกขึ้นมาไม่ได้หนูจะทำไงหนูก็จะพยายามลุกขึ้นมาให้ได้ค่ะครูขอชื่นชมกับหัวใจหนูจริงๆเลยนะคะหนูไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามครูเห็นตาของความเป็นนักสู้ของหนูตาที่หนูไม่ยอมแพ้ถึงแม้กระทั่งหนูจะล้มลงไปตรงนั้นแต่พอหนูลุกขึ้นมาสมาธิหนูกลับมาได้อย่างรวดเร็วเมื่อกี้นะครับถ้าน้องล้มไปแล้วแล้วน้องไม่ลุกหรือร้องไห้อะไรไปพี่ก็คงอาจจะบอกว่าพี่คงไม่ให้ผ่านหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับนี่เด็กผู้หญิงนะครับไม่ใช่เด็กผู้ชายแล้วเล่นนี่มีล้มแล้วตาแกยังสู้อยู่เลยแล้วแกก็ยังเล่นไปอย่างนี้นะฮะพี่หอยคนแรกเลยให้ผ่านครับเมื่อหนูมีคำว่าพยายามมันก็จะตามมาด้วยคำว่าความสำเร็จนะคะครูเงาะให้ผ่านค่ะพี่ดั๊กให้ผ่านครับครับน้องทาร่าของเราบอกว่าเขามีโซเฟียบ็อกดานอวาเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เล่นโรลเลอร์สเก็ตครับแต่ว่าพี่ซุปเดชจะบอกว่าวันนี้ลูกหนูจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนหลายคนทั่วประเทศน้องทาร่าครับหนูอยากได้นี่ใช่ไหมลูกค่ะแต่ว่านี่จะต้องเป็นเด็กโตกว่านี้หน่อยนะลูกนะหนูรอไหวไหมลูกอยากลองดิอยากลองเลยทั้งนั้นอยากลองอันนี้ไปขอคุณแม่นะให้คุณแม่ช่วยดูแลเวลาหนูเล่นด้วยนะลูกนะวันนี้หนูไม่ได้แค่เนิร์ฟอย่างเดียวลูกหนูได้อะไรอยากรู้ไหมลูกไม่รู้ค่ะหนูได้หัวใจของพวกเราทุกคนลูกหนูน่ารักจริงๆลูกค่ะหนูขอบคุณกรรมการด้วยลูกนะครับค่ะ
บมือดังๆให้กับอัจฉริยะพันจิ๋วน้องทาร่าหนูน้อยน่ารักที่มาพร้อมกับความสามารถที่สำคัญก็คือจิตใจที่เป็นนักสู้ของหนูน้อยคนนี้จนพิชิตใจกรรมการของเราสำเร็จแล้ววันนี้เธอก็ได้เนิร์ฟกลับไปเล่นสมใจแล้วครับเพราะรักในสิ่งที่ฝันจึงพร้อมฝ่าฟันด้วยใจทั้งใจเส้นทางนี้แม้มันจะยาวแสนไกลจะสู้ต่อไปจะก้าวต่อไปจะวิ่งต่อไปจนกว่าเราจะถึงค่ะที่ได้ของเล่นแม่ให้เล่นหรือยังแม่ให้เล่นยังแม่ให้เล่นยังเล่นได้แต่ต้องระวังเล่นได้แต่ต้องระวังพี่ดักเขาว่าไงบ้างลูกพี่ไม่ได้ชื่อพี่ดักพี่ชื่อพี่ดักพี่ดักตกลงชื่อดักหรือชื่อพักพี่ดักพี่ดักอ๋อพี่ดักมีครูเงาะแล้วก็มีพี่ตั๊กสวัสดีกรรมการด้วยลูกสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนิชาวรสกุลชื่อเล่นชื่อแตงกวาค่ะหนูเรียนอยู่ที่โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดมีการซัมซอนลพบุรีค่ะเป็นโรงเรียนประจำค่ะนานๆครั้งหนูจะได้กลับไปเจอพ่อกับแม่ค่ะกลับบ้านครั้งล่าสุดเมื่อประมาณ3เดือนที่แล้วค่ะคิดถึงแม่ค่ะซึ่งบางทีหนูก็จะขอโทรศัพท์ครูโทรหาแม่ค่ะหนูบอกแม่แล้วค่ะว่าจะมาออกรายการค่ะหนูบอกให้แม่เตรียมตัวดูหนูด้วยค่ะถามเรื่องดวงตานิดนึงแล้วกันมองเห็นแค่ไหนครับหนูมองเห็นแค่แสงแล้วก็เป็นเงานิดๆค่ะถ้าเกิดว่านะครับเราสามารถจะขอพรได้เนี่ยสักหนึ่งข้ออยากจะขอพรอะไรครับผมอยากเห็นหน้าพ่อกับแม่ค่ะทุกอย่างบางทีมันเห็นได้ด้วยใจเนาะคนบางคนลืมตามองกันกลับมองไม่เห็นครับแต่บางคนที่มองไม่เห็นแต่สัมผัสได้ด้วยความรู้สึกความรักที่คุณพ่อคุณแม่มอบให้หนูนะคะครับวันนี้น้องตังกวาจะมาแสดงความสามารถแน่นอนเลยว่าครูเดานะครูเดาก่อนจะต้องเป็นเรื่องร้องเพลงแน่เลยใช่ไหมใช่ค่ะหนูเลือกเพลงอะไรมาคะวันนี้เพลงกล่อมค่ะหนูอยากร้องเพลงนี้มอบให้ใครหรือเปล่าคะมอบให้กับคุณแม่ค่ะคุณแม่ชอบฟังค่ะหนูเคยร้องให้คุณแม่ฟังหลายๆครั้งคุณแม่บอกว่าเพราะมากๆเลยค่ะถ้าวันนี้ร้องผ่านพวกเราให้ผ่านเนี่ยความฝันที่หนูอยากได้คืออะไรคะชุดนักเรียนค่ะชุดนักเรียนของน้องเองอะครับทำไมคะลูกเพราะว่าชุดที่อยู่ที่โรงเรียนมันเก่าแล้วแล้วมันก็เล็กลงแล้วด้วยค่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะแม่เอ่ยห่วงจริงแ
ชมครับทีมงานแอบพาคุณแม่ของน้องแตงกวามาเซอร์ไพรส์เป็นของขวัญพิเศษเพราะเราทราบมาว่าน้องแตงกวาและคุณแม่ไม่ได้เจอกันมานานแล้วซึ่งเรื่องนี้น้องแตงกวาไม่ทราบมาก่อนหลับเสียดวงหทัยของแม่แม่อยู่ดูแลขวัญแม่นอนเถิดแม่นอนลูกเอ๋ยแม่เฉลยคำพรบุญครั้งก่อนแม่ส่วนตัวนะฮะที่พี่ได้ฟังน้องร้องเพลงนะฮะเมื่อสักครู่นี้บอกได้เลยว่าพี่นั้นอิ่มไปด้วยแล้วก็มีความสุขมากๆอันนี้พี่ขอปรบมือให้เลยครับน้องเป็นเด็กที่เรียกได้ว่าลูกคอของน้องเนี่ยมันเกินเด็กอะเสียงสูงเสียงต่ำเสียงอะไรมันดูฟังดูไพเราะมากๆเขาคิดไปด้วยทุกคำพูดทุกคำร้องที่เขาร้องออกมาเนี่ยมันมาจากจิตใจของเขาจริงๆขอเสียงปรบมือดังๆให้เขาอีกครั้งครับน้องแตงกวาเสียงหนูใสๆลูกเอ้ยแล้วเพลงที่หนูเลือกมาครูเข้าใจเลยว่าทำไมคุณแม่หนูถึงชอบครูมั่นใจเลยว่ามันเป็นเพลงที่ถ่ายทอดความรู้สึกของคุณแม่ที่มีกับหนูได้อย่างชัดเจนที่สุดเป็นเพลงที่ไพเราะมากๆค่ะชุดนักเรียนนั้นจะได้หรือไม่ได้ต้องขึ้นอยู่กับกรรมการทั้ง3ท่านนะคะคุณตั๊กคะครับคุณว่ายังไงคะผมให้ผ่านครับไม่ต้องถามครับปรบมือเลยครับโอเคผ่านครับครูขอให้หนูผ่านค่ะขอบคุณค่ะตาจ๋านี่คือชุดที่หนูอยากได้หนูจับนิดนึงก่อนนะลูกนะมันอยู่ในตะกร้านะครับนะแล้วก็พี่ซุปสังเกตเห็นอย่างนึงคือรองเท้าที่หนูใส่อ่ะมันเหมือนจะหลวมกว่าเท้าหนูไปสัก2เบอร์ได้ตอนแรกรองเท้าหนูมันไม่ใช่แบบนี้ค่ะมันเป็นแบบแปะแล้วทีนี้แบบแปะมันก็ร่อนค่ะก็เลยต้องได้ใส่คู่นี้คือเผอิญว่าเพิ่งจะเห็นเมื่อตอนมาอัดรายการเดี๋ยวจะขออนุญาตส่งรองเท้าไปด้วยได้ไหมลูกได้ค่ะแล้วหนูจะโกรธไหมถ้าจะขอส่งถุงเท้าให้ด้วยไม่โกรธค่ะไม่โกรธจริงๆนะจริงค่ะอย่าหลอกกันนะคุณซุปถ้าคุณไม่ส่งอ่ะผมจะโกรธคุณน้องแตงกวาครับเพลงที่ร้องให้แม่เนี่ยอยากจะบอกอะไรกับแม่หนูรักแม่ที่สุดค่ะหนูขอสัญญาว่าหนูจะเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนจบหนูจะเป็นครูตามที่หนูหวังไว้ให้ได้ค่ะโอ้ยลูกเอ้ยลูกถ้าคุณแม่อยู่ใกล้ๆสิ่งแรกที่หนูอยากทำคืออะไรลูกหนูอยากกราบเท้าคุณแม่ค่ะน้องต้องกราบพี่ซุปขอมือซ้ายหนูได้ไหมคะแล้วก็หนูจำสัมผัสนี้ได้ไหมลูกจ๋าแม่รักหนูนะดีใจไหมลูกThank you.
นี่คือความนี่คือความงดงามของสิ่งที่เรียกว่าขอบคุณคุณแม่มากที่วันนี้มาร่วมรายการกับเรานะครับนี่คือความรักที่งดงามบริสุทธิ์และยิ่งใหญ่ที่สุดนี่จะเป็นเกราะคุ้มครองครอบครัวของเราให้เจริญก้าวหน้าในอนาคตกตัญญูต่อแม่นะลูกนะขอบคุณมากครับอัจฉริยะพันจิ๋วของเราน้องแตงกวาครับขอบคุณมากครับชุดพวกนี้หนูได้มาด้วยความสามารถของตัวเองเป็นครั้งแรกค่ะคือจริงๆแล้วโรงเรียนให้อยู่แล้วค่ะแต่ว่าหนูโตเร็วไปหน่อยก็เลยอยากได้เมื่อเช้านี้ก็มีเพื่อนบางคนทักบอกว่าเฮ้ยได้เสื้อใหม่หรออะไรประมาณนี้ค่ะรู้สึกดีใจค่ะขอบคุณที่ทำให้ฝันหนูเป็นจริงนะคะโดยเฉพาะตอนที่หนูได้เจอแม่ค่ะ